มาดูความร้อนใจของคุณแม่ท่านหนึ่งน่าสงสารมากบอกว่าลูกชายเนี่ยคือติดยาแล้วก็มีอาการป่วยด้วยก็ส่งหวังจะให้ลูกชายไปบำบัดยาเสพติดให้หายขาดปรากฏว่าพอส่งไปบำบัดได้18วันที่สุดลูกชายเสียชีวิตอย่างปริศนาแล้วตามร่างกายเนี่ยมีแต่รอยฟกช้ำเต็มไปหมดเนี่ยค่ะสภาพกลายเป็นแบบนี้นี่คือร่างของนายปันนวัฒน์นะคะหรือว่านายโอ๊กอายุ31ปีนี่รอยช้ำที่หลังดูสิคะโอ้แต่ช้ำเยอะเหมือนกันนะครับเยอะมากแล้วเกิดขึ้นหลังจากที่ไปเข้ารับการบำบัดอาการทางจิตที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งหนึ่งที่จังหวัดกระบี่ครับไป18วันเท่านั้นล่ะค่ะแต่กลับมาสภาพศพเป็นแบบนี้เนี่ยมีแผลที่แขนแล้วก็มีรอยช้ำตามท้ายทอยลิ้นปี่แผ่นหลังด้านข้างเป็นจ้ำๆแบบนี้และอันนี้ที่เห็นนี่เป็นรอยไหม้รอยไหม้ที่ต้นคอมีรอยไหม้ด้วยค่ะส่วนก้นก็มีรอยไหม้แล้วก็มีรอยลากเป็นแผลพุพองมันเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมคะแค่18วันเองนะใช่ในใบชันสูตรไม่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตครอบครัวเชื่อเลยว่าลูกถูกทำร้ายหรือเปล่าถ้าดูจากบาดแผลคุณแม่บอกเลยค่ะบอกว่าก่อนหน้าที่ลูกชายจะเข้ารับการบำบัดเนี่ยมีอาการป่วยเป็นโรคไบโพล่าซึมเศร้าอารมณ์แปรปรวนแล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยมีการดุด่าคนในครอบครัวทำลายข้าวของมีประวัติการรักษาป่วยจิตเวชนะคะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงวางแผนส่งลูกชายไปบำบัดละกันหวังว่าจะได้ลูกชายคนใหม่กลับมามีคนรู้จักแนะนำแม่บอกเอาอย่างนี้ไปที่นี่เลยรักษาที่ศูนย์ฟื้นฟูที่กระบี่แม่ก็ส่งลูกไปรักษา18ธันวาคมที่ผ่านมาตอนไปเนี่ยลูกยังไลน์คุยกับแม่เลยกำลังไปทะเลนะครับรับลมหน่อยเธอก็ตอบลูกไปบอกเที่ยวให้สนุกนะเดินทางปลอดภัยก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดเหมือนไม่มีอะไรค่ะหลังจากนั้น19ธันวาวันรุ่งขึ้นคุณแม่ติดต่อลูกไม่ได้แล้วผ่านไป8วันคราวนี้ทางศูนย์มาบอกว่าลูกชายอารวาสขอซักประวัติกันใหม่จนกระทั่ง5มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่โทรมาบอกลูกชายมีอาการฮีทสโตรกแขนขาอ่อนแรงเป็นตายเท่ากันแล้วแล้วหลังวางสายนั้นไป20นาทีที่สุดเจ้าหน้าที่โทรกลับมาแจ้งอีกทีลูกชายเสียชีวิตแล้วค่ะแม่นับวันรอลูกเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า40วันคุณแม่จะได้คุยกับน้องแม่นับวันแม่เอาของเขามานอนกอดทุกวันร้องไห้ทุกวันสงสารสงสารเขาเราไม่อยากทำแบบนี้หรอกเราไม่อยากทำเลยแต่เราต้องเลือกสักอย่างหนึ่งให้เขาเพื่อเขาจะกลับมาเป็นผู้เป็นคนอย่างเงี้ยแม่มีจดหมายให้เขาทุกครั้งแรกที่ส่งยาไปก็มีจดหมายอันเล็กๆส่งไปครั้งที่สองก็มีจดหมายส่งไปฝากให้น้องด้วยนะบอกแม่เป็นกำลังใจให้แล้วพอมาเจอกันวันนี้มันไวเกินไปอ่ะคุณสิบกว่าวันเองคุณน้ำไม่ลูกเราเป็นแบบนี้คุณก็รู้ว่าเขาต้องกินยาทีนี้คุณผู้ชมครับตอนที่คุณแม่มาเนี่ยมาร้องขอความเป็นธรรมคุณแม่เอาหลักฐานต่างๆมาด้วยคือคุณแม่เอาคลิปต่างๆนะครับบอกลูกเนี่ยคุณผู้ชมดูคลิปที่คุณแม่เอามาลูกยังสดใสอยู่เลยบอกไม้บอกมือบอกไม้บอกมืออ่ะไปแล้วนะนู่นนี่นั่นนะแชทไลน์คุยกับแม่ปกติเนี่ยสดใสอารมณ์ดีมีทั้งภาพมีทั้งคลิปเหตุการณ์ต่างๆซึ่งครอบครัวก็เลยบอกว่ามันไม่มีทางเสียชีวิตได้นะซึ่งครอบครัวบอกไม่เผาจนกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกมาชี้แจงรวมถึงส่งร่างผู้ตายไปผ่าชันสูตรที่โรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งครับเคยสัมผัสมาก็คือเป็นคนน่ารักคนหนึ่งเลยเป็นปกติทั่วไปเลยคือเบื้องต้นเราไม่ได้กล่าวหาใครว่าใครทำร้ายเขาหรือเขาโดนอะไรมาแต่เบื้องต้นเนี่ยจากที่เห็นร่างเนี่ยเป็นใครก็ต้องสงสัยครับว่าโอเคเรื่องเสียชีวิตอาจจะแยกออกไปแต่รอยบนร่างกายอ่ะเราอยากได้คำชี้แจงจากทางศูนย์ว่ารอยบนร่างกายที่เป็นแผลเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่จุดเดียวมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคุณผู้ชมครับอยากให้คุณผู้ชมดูหลักฐานนี้จากสำนักข่าววันนิวส์นี่ครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นผู้ตายไหมครับค่ะภาพนี้บันทึกเอาไว้ได้ผู้ตายก็เดินขึ้นมาฮะกำลังเดินเดินลุกขึ้นมาเหมือนก้มนิดนึงเหมือนก้มนิดนึงแล้วก็เดินต่อไปครับนี่ครับเดินจากก็โซเซเหมือนกันนะจังหวะนี้ค่ะจังหวะนี้คุณผู้ชมเหมือนจะเป็นลมหลุดลงไปแล้วเนี่ยเป็นลมล้มไปเลยเป็นลมล้มไปเลยนี่เป็นวงจรปิดของผู้ตายนะครับลุกขึ้นมาจากที่นอนแล้วก็ล้มลงก่อนที่ทุกคนที่อยู่ในห้องจะเข้าไปช่วยเหลือ
แต่สุดท้ายช่วยไม่ทันเสียชีวิตในเวลาต่อมาทางผู้อำนวยการสถานฟื้นฟูสมรรถภาพปอเนาะศรีบ่อยานะครับบอกวงจรปิดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ 13:30 นาทีผู้ตายเป็นลมก่อนหลังก่อนหน้านี้เนี่ยมีอาการนอนไม่ค่อยหลับแสดงว่าก่อนอันนี้นอนไม่หลับแล้วนะนอนไม่หลับเพ้อและก็ร่างกายอ่อนแอวิตกกังวลกินอาหารได้น้อยสุดท้ายก็เลยเกิดเป็นลมนะครับซึ่งตอนที่เป็นลมยังไม่ได้เข้าสู่โปรแกรมฟื้นฟูร่างกายเลยนะยืนยันว่าไม่มีใครทะเลาะหรือทำร้ายร่างกายผู้ตายแต่อย่างใดนะครับค่ะส่วนประเด็นที่ครอบครัวติดใจว่าทำไมไม่มีเอกสารรับรองการเสียชีวิตเนี่ยนะคะผู้อำนวยการสถานฟื้นฟูบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ความผิดของทางศูนย์เขาแต่เกิดจากการสื่อสารผิดพลาดระหว่างผู้ได้รับมอบอำนาจจากพ่อกับโรงพยาบาลซึ่งตัวทางผู้อำนวยการก็ถามย้ำแล้วว่าจะชันสูตรหรือเปล่าครับประเด็นต่อจากนี้ไปก็ต้องกลับไปถามโรงพยาบาลถึงการผ่าชันสูตรว่าทำไมตอนนั้นไม่ได้ทำแต่คาดว่าน่าจะมาจากผู้รับมอบอำนาจคุยกับคุณพ่อแล้วไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตเลยไม่ชันสูตรหรือเปล่าก็เลยส่งศพกลับมากรุงเทพทันทีนะคะทางศูนย์บอกว่าเห็นใจแล้วก็สงสารครอบครัวผู้ตายยินดีที่จะให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ถูกต้องซึ่งหลังจากฟังคำชี้แจงจากทางศูนย์แล้วเนี่ยคุณแม่ของผู้ตายเองก็เอาจริงๆยังไม่คลายข้อสงสัยขอรอผลชันสูตรอย่างเป็นทางการวันนี้ก่อนเพราะพอคุณแม่มาเห็นคลิปที่ลูกล้มลงไปเองก็เกิดความสงสัยว่าแล้วเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นน่ะลูกอ่ะใช้ชีวิตยังไงโดนอะไรในแต่ละวันหรือเปล่าเพราะว่าเข้าไปตั้งแต่วันที่18ธันวาคมแต่กลับไม่ได้รับการบำบัดเลยทีนี้ฟังความเห็นของหมอหมูหน่อยนะคะ รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีท่านให้ความเห็นเอาไว้เรื่องบาดแผลก่อนแผลต่างๆที่เราเห็นบุ๋ยบนร่างของผู้ตายคุณหมอบอกยังไม่ฟันธงนะคะว่ามาจากการถูกทำร้ายหรือไม่ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นไปได้คือมันมาจากการถูกกระแทกระหว่างเคลื่อนย้ายศพ เพราะว่าระหว่างเดินทางเนี่ยใช้เวลา2วันการเน่าอาจจะเกิดขึ้นภายใน48ชั่วโมงเพราะฉะนั้นต้องพิสูจน์ด้วยการผ่าชันสูตรส่วนเป็นไปได้ไหมคนในวัย31ปีจะเกิดฮีทสโตรกท่านบอกว่าเป็นไปได้ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เคยใช้สารเสพติดอันนี้ก็เช่นกันต้องผ่าชันสูตรส่วนผลเรื่องของการขาดยาซึมเศร้าหรือไม่อันนี้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตอย่างกระทันหันจากโรคหัวใจโดยเฉพาะการเต้นหัวใจอย่างผิดจังหวะมีโอกาสจะเกิดมากกว่าคนปกติถึง4เท่านะคะแต่ว่าเรื่องเกิดจากฮีทสโตรกเพราะว่าขาดยาไบโพล่าหรือเปล่าตรงนี้คุณหมอท่านบอกว่ามันยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนค่ะส่วนของศีรษะบริเวณท้ายทอยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีรอยกดตรงกลางแล้วมันขาวด้านนอกเนี่ยเป็นวงสีแดงอันนี้เป็นภาษาการตกลงสู่เบื้องต่ำเม็ดเลือดหลังตายส่วนแผ่นหลังทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งปื้นเลยเนี่ยโดยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นการตกลงสู่เบื้องต่ำของเม็ดเลือดหลังตายนะมันจะมีอาจจะเป็นเส้นที่เราดูเข้มมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเส้นตรงอาจจะมองได้ว่าอาจจะเป็นลักษณะของการถูกเคี่ยนตีอะไรก็ตามเนี่ยเพียงอยู่เส้นเดียวที่สงสัยซึ่งกรณีแบบนี้มันสามารถตรวจด้วยการผ่าชันสูตรซึ่งจะกรีดดูก็รู้แล้วครับว่าใช่หรือไม่ใช่